เอาเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Rage of Dragon นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่23แล้วนะครับผมก็จะเป็นวันที่เราจะมาเล่นสงครามกันอีกครั้งนั่นเองครับผมสงครามในวันนี้เหรอไปดูที่ตารางกันเลยครับนี่คือหน้ากระดานของสงครามในวันนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้อยู่นะเล่นได้อ่ะก็ตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นตัวแทงค์นั่นเองตัวแทงค์ก็จะเป็นตัวที่เรารู้จักกันดีครับผมเลยี่ครับผมเลยี่ครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวแรกๆที่เราจะได้กันเมื่อเข้ามาเล่นเกมนี้นั่นเองครับผมตัวนี้จะเป็นตัวแทงค์แล้วก็มีฮิวในตัวนะครับผมโอ้ดีจริงๆทำสตันด้วยทำจังหวะด้วยนะครับไม่ใช่ดิมันทำเป็นขัดจังหวะเนาะประมาณนั่นแหละกระแทกอะไรก็ว่าไปเอาต่อมาเลยครับผมตัวต่อมานะตัวนี้ครับผมอมตะแก้แค้น10ปีผ่านไปโกเจนนะครับโกเจนเป็นตัวอมตะเนาะเด้งเลือดในตัวมีสกิลในการฮิวแล้วก็คืนชีพนะครับผมมีขับไล่มีดาเมจเนาะอะไรประมาณนี้นะครับผมมันจะเน้นไปที่การคืนชีพการลดดาเมจแล้วก็การเพิ่มเลือดอะไรซะมากกว่านะครับตัวนี้เอาไปเป็นตัวแทงค์ซะเป็นส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่ก็เป็นตัวแทงค์แหละเพราะว่ามันโอเคยืนได้นานนะครับแต่ว่าจะนานแค่ไหนครับถ้าเกิดดาเมจไม่พอความอึดไม่พอนี้ก็ตายได้นะต่อมาก็เป็นตัวผังเจี้ยนครับผมพญางูโอ้ตัวนี้ก็ดาเมจรุนแรงเหมือนกันนะครับทำกระแทกด้วยนะเมื่อมันพ่นไฟนะมันจะผลักศัตรูด้วยครับผมมันจะเหมือนกับศัตรูจะถอยทับประมาณนี้นะก็คือแบบยิงพ่นไฟปุ๊บมันจะถอยไปนิดนึงปุ๊บถอยไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคตัวนี้ก็คือตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีการเผาไหม้ด้วยนะครับผมสกิลของเขาแล้วก็เสกงูออกมานะครับงูเพลิงออกมาเพื่อมาช่วยในการตีนะครับผมก็เสกออกมาเรื่อยๆเนาะประมาณ 2-3 ตัวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เสกแบบบ่อยนะครับผมคือมันจะมีจังหวะของมันอยู่มันเป็นออโต้สกิลนะครับผมตัวนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีถือว่าดีเอามาดูตัวต่อมาเลยครับผมตัวต่อมาก็คือนี่เลยครับผมสร้างหยางครับผมสร้างหยางนี่จะเป็นตัวเวทสายฟ้านะครับผมที่จะทำการสุ่มซะมากกว่าการโจมตีจะเป็นการสุ่มนะครับเป็นการสุ่มไปสายฟ้าใส่ตัวไหนตัวหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่อยู่แถวหลังนะครับผมก็คือตัวนี้ไว้เก็บตัวหลังได้เลยสบายสบายครับผมดาเมจเขาก็แรงจัดจ้านอยู่นะแล้วก็มีสกิลสตันด้วยครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นศัตรูที่มีเลือดน้อยสุดก็ทำดาเมจเวทใส่ศัตรูที่เลือดน้อยที่สุดนะครับผมก็เป็นตัวเบิร์ดนะครับผมตัวเบิร์ดตัวเบิร์ดให้มันตายเลยนะครับผมก็มาเป็นตัวซัพพอร์ตครับผมจนตานะครับผมตัวนี้ก็ลด energy นะครับผมลดเกาะนะครับผมแล้วก็ฮิวเลือดให้เพื่อนนั่นเองตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับผมต้านทานดาเมจเวทนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมตัวเจนตันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ควบคุมดีแต่ก็ยังไม่สุดเนาะมันก็ถือว่าดีอยู่ครับดีนี่คือหน้าตาของศัตรูในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปจัดการกับเขาด้วยตัวไหนดีนะไปดูกันเลยครับปั๊บเข้าให้อันดับแรกเราจะเจอเลยครับผมจะใช้ตัวนี้เลยครับใช้ริโป้ครับผมเพราะว่าเอาจากข้างหน้าเลยนะข้างหน้ามันจะเป็นตัวทหารดาบเนาะทหารดาบมันก็ต้องแพ้ทหารม้าใช่ไหมล่ะแล้วทหารดาบเราก็เอาทหารม้ามาเลยริโป้ถือว่าเป็นตัวที่ดาเมจจัดจ้านที่สุดนะครับผมและแรงที่สุดแล้วก็มีตัวเดียวในกระดานที่เราเลือกด้วย อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าหยงมันไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวดันนะผมไม่ใช่ตัวบุกมันจะเป็นตัวที่ใช้ในการซัพพอร์ตดาเมจซะมากกว่านะครับผมเป็นแครี่ที่อยู่ระยะไกลแต่เป็นทหารม้าที่ว่ามันจะอึดกว่าปกตินิดนึงนะครับผมมันอยู่คนละสายแค่นั้นเองโอเคต่อมาเลยครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวด้านหน้าครับผมตัวด้านหน้าผมก็จะเป็นแค่ตัวเวททำจังหวะอย่างเช่นถ้าเป็นหวนจงผมก็ใช้หวนจงนะมันไม่มีหวนจงผมก็จะใช้ตัวฟานลี่นะครับผมตัวฟานลี่ดียังไงนะครับผมตัวฟานลี่นี้ทำการแช่แข็งศัตรูนะไม่ใช่นิดเดียวนะแล้วก็มันไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวนะครับผมมันนานอยู่นะก็มันจะใช้ในการแช่แข็งศัตรูนะครับแล้วก็ทำให้ฟิลทั้งแมปนะมันจะสโลว์นะครับผมนะโอเคสโลว์นะเน้นสโลว์เน้นแช่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีครับเป็นตัวจัดที่ดีโอเค
เมื่อเรามาอยู่ตรงนี้มันก็จะซัพพอร์ตให้กับตัวริโป้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะไปซัพพอร์ตอยู่ที่ตัวนี้ด้วยครับผมตัวกระเทยของเรานั่นเองครับผมตัวนี้เลยเจ้าเก่านะครับผมเจ้าเก่านะครับตัวเจ้าเก่านี่จะมีเขาเรียกว่าสกิลพิษใช่ไหมสกิลพิษถ้ามันถูกแช่แข็งนะครับผมแล้วก็ถูกสกิลของเจ้าเก่าเข้าไปด้วยนี่ก็จะเป็นการคุณเป็นการเบิร์นไปในตัวเนาะเออใช่มันจะเบิร์นในตัวเบิร์นเลือดนะครับผมใช่อยู่ว่าเออมันจะลดพิษไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือคุณถูกแช่แข็งแล้วคุณทำอะไรไม่ได้แล้วเลือดก็ไหลล้นเรื่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมบวกกับว่ามันยิ่งใกล้ตายครับผมเราต้องสนองครับผมก็คือนี่ครับผมเราใช้เทียนตี้นะครับผมเทียนตี้ในการสนองให้เขาตายเร็วขึ้นนั่นเองครับผมก็คืออ่ะมันใกล้ตายละเบิร์ดมันเลยอะไรเงี้ยนะที่ใช้เทียนตี้ทำไมไม่ใช้เจ้าหยงถ้าเจ้าหยงก็ดีเหมือนกันครับเจ้าหยงก็ดีเหมือนกันแต่ว่าที่ผมจะไม่ใช้เจ้าหยงเพราะว่ามันยังมีอะไรแต่มันยังไม่ค่อยเวิร์กอ่ะมันไม่ค่อยใช่นะแต่ถามว่าดีไหมมันก็ดีเหมือนกันครับผมแต่เทียนตี้อ่ะผมว่ามันดีอย่างนึงก็คือเวลามันใช้สกิลนี่มันจะกระแทกนะครับผมก็คือเวลามันยิงไปแล้วเนี่ยนอกจากมันจะเบิร์ดแล้วมันยังกระแทกให้กลุ่มบริเวณตรงนั้นน่ะพุ่งไปแล้วก็สามารถติดเผาไหม้ด้วยครับผมเนี่ยมันดีตรงนี้เหมือนกันนะติดเผาไหม้ด้วยนะเทียนตี้นะเสร็จแล้วผมก็จะไปใช้อีกตัวนึงก็คือตัวลิ้นเซียงหลูครับผมมันมีตัวซับหลายตัวนะในรอบนี้นะครับอาจจะมีเจิ้นตานใช่ไหมมีตัวซับดาเมจอย่างเช่นเตียวเซียนอย่างเงี้ยหรือจะมีมิย่าก็ได้นะครับผมซึ่งมันก็หลายตัวแต่ว่าแต่ละตัวไม่ใช่ตัวที่แบบว่าเป็นซับฮิวเลือดที่รุนแรงนะครับผมมันก็พอฮิวได้อย่างเงี้ยเออใช่ไหมแต่ตัวนี้ตัวลิ้นเซียงหลูจะเป็นตัวที่ซับเลือดได้รุนแรงกว่านะครับเหมือนตัวซับเลือดที่รุนแรงกว่าเพราะว่ากดสกิลทีก็เกือบเต็มหลอดเนาะแต่ว่าตัวอื่นนี่มัน 80% น่ะ80แต้มอะไรเงี้ยมันไม่เท่าไหร่ใช่มั้ยครับ80แต้มอย่างมิยาก็80แต้มนะเพราะว่ามันจะเน้นไปทางการทํา CC ใช่ส่วนเจิ้นตาเนี่ยมันจะเน้นไปทางลดก่อนแล้วก็ลด energy นะครับผมมันไม่ได้เป็นแบบซับเลือดจ๋านะครับผมซึ่งลิ้นเซียงหลูเป็นตัวที่ซับเลือดเป๊ะๆ เลยครับอัลติเมทคือซับเลือดครับผมแล้วตัวที่เลือดน้อยที่สุดของทีมเราก็จะได้รับเกาะด้วยนะก็คือเอฟเฟคแปลงร่างนั่นแหละครับผมก็เป็นเกาะอ้อมตัวนั่นแหละเท่านั้นแหละมันจะเป็นรับตัวเป็นรับดาเมจแทนนะครับผมเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเอาเซตนี้ไปจัดการเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าผมพูดมาแล้วมันโอเคก็ดีนะเอานะครับผมเอาเป็นคูณ2ไปแล้วกันนะครับผมเอาว่าบางทีนะบางทีลิโป้ก็ต้องยอมเสียสละชีวิตเหมือนกันนะเพราะว่าลิโป้อาจจะตายได้นะครับเพราะว่าการยืนคนเดียวนะมันต้องรับดาเมจทั้งหมดนะครับผมเป็นไปได้นะครับหรือคุณจะใช้เจ้าหยงก็ได้ที่จะปล่อยลูกน้องออกมาอีกฝั่งนึงให้รับดาเมจน้อยลงก็ได้นะมันก็ทำได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เบิร์นไปแล้วตัวหนึ่งดิโป้ก็ตายเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่ว่าไปนะครับผมเดี๋ยวว่าดาเมจเรายังเหลืออยู่2ตัวนะครับผมหลักๆเลยนะก็คือเจ้าเก่ากับตัวเทียนตี้นะครับตอนนี้เขาก็เหลืออยู่แค่2ตัวเหมือนกันนะครับผมคราวนี้ตัวซับตายแล้วนะครับผมตัวซับตายแล้วเราก็จะไปจัดการตัวสังหยางนะครับผมโอเคสังหยางก็เป็นว่าจบนะครับผมในบางทีนะครับในบางทีถ้าจังหวะมันดีนะครับลิโป้ก็จะไม่ตายนะแต่ว่าคือส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เล่นมานะหลายๆตานะลิโป้นี่จะตายก่อนนะครับผมจะตายก่อนนะเพราะว่ารับดาเมจคนเดียวอย่างที่ว่าไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะมันก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ได้3ดาวเหมือนกันละครับผมอย่าไปคิดมากครับผมแต่ถ้าไม่อยากให้ลิโป้ตายก็เล่นไปบ่อยๆนะมันก็ไม่ตายหรอกหรือก็หาตัวซับมาอย่างเช่นเปลี่ยนตัวไหนตัวนึงอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นมิย่าก็ได้ให้มันเด้งเลือด2เท่าไปเลยตัวหนึ่งเด้งเป็นออโต้สกิลอีกตัวหนึ่งเด้งเป็นอัลติเมทสกิลมันก็จะไม่ตายแล้วครับแต่ผมก็ไม่รู้เลยนะเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเพื่อความชัวร์นะครับผมอาจจะดีขึ้นก็ได้นะเริ่มมันที่การกระแทกเลยว้าวโดนกระแทกแล้วครับตัวนี้
เอาไม่เป็นไรฮะแต่เขาหิวเลือดนะต้องรอฟันรีปล่อยสกิลครับฟันรีปล่อยสกิลปึ๊บ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 สโลครับผมฮิปโป้ฟันเข้าไปหนึ่งทีหัวเรียบร้อยครับผมแต่ว่าเจ้าเกาได้เสยเลยครับผมเจ้าเกาจะตายแล้วครับผมรอบนี้เจ้าเกาโดนดาเมจของซางหยางนะครับยิงเข้าไปโป้ฮิปโป้ตายไปก่อนนะผมว่ารับดาเมจเมื่อกี้เต็มๆเลยไม่เป็นไรตอนนี้เหลือจิ้นตาตัวเดียวครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะอยู่ในลักษณะเดิมนะครับผมก็คือเหลือ4ตัวเหมือนเดิมถามว่าเล่นอีกทีนึงก็เล่นก็มันก็จะเหมือนเดิมแหละครับผมแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ว่าลิโป้จะไม่ตายนะครับผมก็เหมือนเมื่อกี้อ่ะเกือบจะไม่ตายนะแต่ว่ารับดาเมจของซางหยางเต็มที่เลยนะครับผมแบบกลางแสกหน้าหน้าแหกเลยเมื่อกี้สายฟ้าฟาดลงครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับผู้ใดมีอะไรสงสัยท่านผู้ชมสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับผมก็ตอบให้หลายเรื่องเนาะอะไรที่ตอบได้ผมก็จะตอบแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ description ข้างล่างครับผมคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็คือการกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้คลิปนี้มียอดดูเยอะๆหน่อยนะครับผมก็บางคนก็ยังผ่านไม่ได้เนาะผ่านไม่ได้หรือบางคนอาจจะผ่านได้แล้วก็ว่ากันไปนะครับผมถ้าใครไม่ผ่านไม่ได้ก็ให้เขาได้มาเห็นคลิปนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้เขาผ่านได้อย่างสบายใจนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ